มถามมาเกี่ยวกับเรื่องของสินค้า Voice Plaza นะครับใจเย็นนิดนึงนะฮะเดี๋ยวมีโปรโมชั่นให้ดูแน่นอนมีไลน์มีโปรโมชั่นใหม่แล้วเหรออ้าวมันมีมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีใช่ไหมเดี๋ยวมีให้ดูแบบเต็มๆเลยนะครับจะเป็นที่หนาที่หนาหรือเปล่าหรือว่าเป็นโปรโมชั่นตัวอื่นหรือเปล่านะครับโปรโมชั่นดีและเด็ดแน่นอนนะครับตลอดเดือนมกราคมนี้นี่ที่หนาที่หนาตอนนี้เหลือ219บาทสำหรับ Acerola นะครับแล้วก็ถ้าซื้อโปรไบโอติก3ในราคากระปุกละ499บาทเนี่ยนะครับจะได้ฮินาฮินาที่เป็นอะเซโรล่าฟรีไปอีก1กระปุกเรียกว่าจ่าย 1,190 บาทได้ไปเลย4กระปุกด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าถือว่าจะซื้อแค่1กระปุกก็ขายด้วยใช่ไหมขายครับกระปุกละ499บาทใช่ครับแต่ว่าสินค้าซื้อเพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่าจะได้ส่งฟรี500ส่งฟรีไงใช่ๆต้องมีชิ้นอะเซโรล่าไปก็ได้นะตอนนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอาจจะต้องการวิตามินซีเพราะว่าอะเซโรล่านี่วิตามินซีสูงมากนะครับกระปุกถ้าผมจำไม่ผิดนี่โปรโมชั่นรอบที่แล้วนี่219บาทต่อกระปุกนะครับเมื่อกี้อาจารย์รู้โถว่าอุ้ยไทยนี่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะฮะฟุตบอลเนี่ยนะครับทำไมมาติดท็อป100นะฮะแล้วอันดับก่อนหน้านี้มันเท่าไหร่ยังไงนะครับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยอยู่ในอันดับที่113ของโลกครับก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่113เกือบจะบวยนะครับนั่นน่ะแต่ว่าในการแข่งขัน AF เอเชียนคัพนะครับ2023รอบแรกนัดสุดท้ายในกลุ่ม F เนี่ยนะครับทีมชาติไทยไปพบกับซาอุดิอาระเบียนะครับคือซาอุเนี่ยอยู่ในอันดับ56คือเขาเก่งกว่าเราเยอะอะนะใช่ครับแต่เสมอ0-0เราก็เลยขึ้นแรงกิ้งก็เลยขึ้นเลยจาก113ขึ้นไปอยู่ในอันดับที่100ขึ้นแค่พราะแมตช์นี้เดี๋ยวก็ล่วงโถอาจารย์ไม่ให้กำลังใจแฟนบอลเลยสำหรับผมนะบอลไทยมันคือเรื่องมันเป็นแทรจิดี้ครับมันมีคนที่ไร้ประสิทธิภาพไปบริหารอยู่แล้วก็ถูกด่าทุกเม็ดแล้วเขาก็พร้อมที่จะรับการด่าทุกเม็ดแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครับไม่เขาเปลี่ยนโค้ชแล้วอาจารย์ก่อนหน้านี้มันจะโค้ชมันไม่ได้อยู่ที่มันไม่ใช่เรื่องโค้ชมันคือเรื่องของพี่คนนึงอ่ะพี่คนที่อดีตเป็นตำรวจอ่ะโอ้แต่แฟนบอลคราวนี้เขาอู้เขาเรียกว่าสันเสริญแม่แฟนนี่ไม่หลับไม่นอนดูอย่างมาดามอีกท่านนึงเป็นอ่ะชื่ออะไรนะมาดามเชื่อแป้งเถอะนั่นแหละมาดามแป้งแป้งคุณเปลี่ยนสีนพันล้ำซ้ำประยุทธ์ไปแล้วนะครับพวกเผด็จการยาวๆก็ควรจะออกไปได้แล้วเหมือนกันแต่แกเฟยก็เข้าใจว่าแกมีอิทธิพลเยอะไม่ใช่หรอมาดามแป้งอ่ะเพราะว่าแกก็นี่ไงแกเป็นผู้จัดการแต่ว่าไม่ได้เป็นนายกสมาคมอาจจะทำอะไรเต็มที่ไม่ได้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็เป็นเหมือนแคนดิเดตนี่ไงเพราะล่าสุดเนี่ยเขาจะต่อสัญญาคุณเนี่ยอิชิอิใช่ไหมเนี่ยที่เพราะทำงานถูกใจคนไทยด้วยการพาทีมไทยเข้ารอบเอเชียนคัพแบบไม่แพ้ใครและไม่เสียประตูด้วยเจออูซเบกิสถานในวันที่30ในรอบ16ทีมสุดท้ายเราเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต้องภูมิใจแล้วนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าประวัติความเป็นมาเป็นยังไงแต่ว่ามีถ่ายทอดสดไหมฮะต้องมีอยู่แล้วเพราะคนไทยดูเยอะค่ะใช่ก่อนหน้านี้ที่มีเหมือนปัญหากันอยู่ว่าจะใครจะซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดสดกันคือแปลกไงอาจารย์ในความรู้สึกผมเนี่ยเมื่อก่อนผมมีเพื่อนเป็นทีมชาติเยอะสมัยเรียนหนังสืออะแต่ประเด็นก็คือว่าเวลาผมไปถามคนเหล่านี้ว่ามันเป็นเพราะอะไรมันถึงได้ไปไม่ถึงดวงดาวสักทีเนี่ยเขาก็พูดตรงๆเขาบอกว่ามี2ประเด็นอ่ะหนึ่งก็คือการคัดเลือกมันคือการคัดเลือกด้วยเส้นสองก็คือมันเป็นเรื่องที่เราไม่มีเขาเรียกว่าอะไรระบบฟุตบอลอาชีพที่เป็นระบบก็คือระบบลีกระบบแรงต่างซึ่งตอนหลังมีแล้วตอนหลังมีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ดีมากๆแต่ถามว่าทำไมทีมชาติไทยยังไม่ดีไงปัญหาคือคนเก่งๆของทีมของคลับอ่ะก็ไม่ได้ไม่ได้มาเล่นในทีมชาติอาจารย์ไม่ได้ทุกคนที่เป็นคนเก่งใช่ไหมใช่ไหมไม่รู้ไม่ได้เล่นในทีมชาติคือคลับไม่ได้ปล่อยตัวมาถูกปะใช่ไหมมาหมดแล้วยังอ๋อตอนนี้มาหมดแล้วอ่ะงั้นก็น่าจะต้องเก่งไหมหรือว่ามันได้แค่นี้เองนะตอนนี้เก่งนะคนนี้เขาดูเขาว่าคนตอนนี้เก่งคุณผู้ชมว่าอย่างไรบ้างก็หวังยิ่งนะว่านายกก็เปลี่ยนแล้วก็นายกสมาคมไปซะถูกไหมฮะมันมีความจำเป็นนะเพราะสไตล์การบริหารวิธีการบริหารงบอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็คงจะมีผลนะครับต่อนายกคอบอลด้วยนะสามารถนายกคอบอลด้วยมันต้องไปแล้วถูกไหมมันต้องไปไกลได้แล้วเรื่องของกีฬาอย่างฟุตบอลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่พรรคเพื่อไทยใช้หาเสียงด้วยเหมือนกันที่จะพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาด้านกีฬาใช่เพราะว่าเขาจะคุยเรื่องมหาวิทยาลัยกีฬาไปจะพัฒนาเอาเงินฉีดมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เป็นระบบมากขึ้นแต่นี่ไงท่ามกลางอันนี้เขาก็จะมีข่าวนะว่าเนี่ย
คุณสุดาวันนะคะหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยขันรับเตรียมหารือกับหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการจัด FIFA Congress 2024ที่ประเทศไทยจะรับบทเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นผลจากการหารือระหว่างนายกเศรษฐานะคะกับจันนี่อินฟันติโนนะคะประธาน FIFA ก่อนหน้านี้นะคะคุณสุดาวันยืนยันนะครับรัฐบาลนะรวมไปถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเป็นตัวกลางในการประสานงานนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อในความสะดวกในการจัดเตรียมงานอย่างเต็มที่เพราะการประชุมครั้งนี้ถือเป็นงานใหญ่ระดับโลกงานหนึ่งนะฮะที่จะนะครับเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยและเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประเทศไทยในการเสนอตัวขอเข้าเป็นเจ้าภาพฟุตบอลรายการสำคัญของโลกในอนาคตโดยคาดว่าในการประชุม FIFA Congress 2024คาดว่าจะมีแขกจากทั่วมุมโลกนะครับกว่า 3,500 คนและนักกีฬาฟุตบอลระดับตำนานหลายคนจากทั่วโลกเนี่ยเข้ามาด้วยต้องยอมรับนะว่าประเทศไทยเนี่ยเราเก่งนะคะในการจัดแบบคอนเฟรนซ์จัดการคอนเฟรนซ์ไม่ใช่ทุกประเทศที่จะมีความสามารถในการจัดการประชุมนานาชาติใหญ่แล้วทำได้ดีนะประเทศไทยได้ดีจากสิงคโปร์มาให้หมดพยายามแย่งมาให้หมดเลยแย่งมาให้หมดเลยคอมพลีทคอมพลีทนะจริงๆเขาชอบมากันนะครับเพราะว่าจริงๆคนที่สนุกเนี่ยไม่ใช่คนมาประชุมเท่าไหร่หรอกแต่มันคือครอบครัวของเขาที่ติดต่อให้ตามมาด้วยเนี่ยใช่โอ้ยเขาจะเอนจอยกันมากเลยนะครับส่วนเรื่องปัญหาปากท้องของเรานะครับน้ำมันแพงน้ำมันจะขึ้นเมื่อไหร่ขึ้นอีกยังไงนะฮะมีข่าวอย่างนี้ว่าตัวการลดราคาน้ำมันเบนซินนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยเขามีมาตรการออกมาเนาะแล้วก็มันจะสิ้นสุดในวันที่31มกราคมนี้นะครับก็เลยหารือกันว่าอ่ะแล้วอย่างนี้กระทรวงพลังงานจะทำยังไงต่อไปเพราะว่าตลอดเดือนมกราคมที่กำลังจะหมดไปเนี่ยคือพีขึ้นตลอดโอ้โหพีขึ้นทุกวันเกือบ2บาทนะอาจารย์ใช่ใช่ขึ้นเรื่อยๆคือ50สตางค์ 2-3 รอบไงนะฮะแล้วก็แบบว่าขึ้นไปขึ้นมาจนจะเท่ากับก่อนที่จะมีการประกาศลดราคา2บาทกว่าๆแล้วนะครับก็ทางสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็บอกว่าแม้จะสิ้นสุดมาตรการดังกล่าวไปแล้วก็ยังสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้โดยไม่กระทบต่อประชาชนนะครับมาตรการเรื่องของการช่วยกลุ่มน้ำมันเบนซินจะสิ้นสุดในวันที่31มกราคมนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็หลังจากที่สิ้นสุดมาตรการดังกล่าวนะคะตั้งแต่วันที่1กุมภาเนี่ยกระทรวงพลังงานจะใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเข้ามาบริหารจัดการเรื่องราคาน้ำมันเพื่อไม่ให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วรวมถึงขอความช่วยเหลือนะคะจากผู้ค้าน้ำมันตรวจสอบให้มีน้ำมันพร้อมจำหน่ายเต็มที่แล้วก็หากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกก็สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน027944111และศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกระทรวงพลังงาน02140681นะคะเราโทรไปยังก่อนที่จะคุยกันคือเราบอกว่าเมื่อวานก็เมื่อวันก่อนก็ขึ้นไปแล้วนะเมื่อวันก่อนคือวันที่เท่าไหร่นะ50สตางค์ใช่ไหมผมเห็นอยู่วันที่24นะฮะประกาศขึ้นมีผล25นี่ครับประกาศล่าสุดนะครับน้ำมันจะขึ้นอีก40สตางค์ในกลุ่มเบนซินนะครับพรุ่งนี้27มกราคมเพราะฉะนั้นเย็นชายตีห้าวันนี้เวลาที่เหลืออยู่มีโอกาสเติมน้ำมันไม่งั้นพรุ่งนี้มันจะขึ้นมาอาทิตย์นึงเกือบบาทนึงเลยนะใช่ใช่อันนี้ก็คือจะถึง40แล้วไหมคะตัวไหนก็เบนซินใช่ไหมครับ95โอ้โอเคแก๊สโซฮอล์95ถ้าเป็นไฮพรีเมียมของบางจากนี่โอ้โห48แล้วเนาะน้ำแพงอยู่แล้วนะฮะใช่นะครับแก๊สโซฮอล์95 20เท่าไหร่อ่ะคนใช้กันเยอะ20ผมดูของบางจากเนาะพรุ่งนี้ราคาจะขึ้นเป็น34บาท74สตางค์นะครับคนใช้เบนซินอย่างคนใช้ดีเซลอย่างผมนี่สบายเลยสบายเลยนะไม่อยากจะพูดไม่ถึง30ใช่ไหมล่ะอาจารย์ไม่ถึงนะ29บาท94สตางค์รถคนรวยไงรถคนรวยรถคนชนชั้นกลางอย่างเราเบนซินตรงนะอาจารย์ผมเคยวิจารณ์นะว่ามาตรการรถช่วยดีเซลแต่ไม่ช่วยเบนซินอะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่โง่มากเลยในความรู้สึกของผมเนี่ยไอ้คนรวยมันใช้เบนซินมันก็มีเยอะไอ้ดีเซลมันก็มีเยอะแยะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะต้องทำคือมุ่งเป้าไปเพราะว่าราคาของที่ขึ้นเนื่องจากประเด็นเรื่องน้ำมันเนี่ย มันเกิดจากประเด็นที่มันไปขับต้นทุนเรื่องขนส่งครับคุณก็ช่วยขนส่งเหมือนคุณเคยช่วยแท็กซี่อ่ะใช่เฉพาะขนส่งนะก็เฉพาะขนส่งให้เขาไปมันจะได้ไม่เกิด price transferring แต่ทุกคนก็ต้องจ่ายนะตามความผันผวนที่มันเกิดขึ้นในตลาดโลกส่วนอีโครงสร้างราคาน้ำมันเนี่ย
คุณก็ไปลื้อกันคุณก็ซึ่งเขากำลังทำอยู่นะอย่างที่คุณพีรพันธ์บอกใช่ไหมกำลังทำอยู่เพราะมันต้องเปลี่ยนเขาอ้างว่ามันต้องแก้กฎหมายหลายตัวหลายตัวแต่ว่าเขายืนยันและให้คำมั่นสัญญาเพราะมันจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของเขาว่าเขาจะไปปรับโครงสร้างราคาน้ำมันผ่านการแก้กฎหมายแล้วจะได้มีอำนาจในการปรับเราก็ต้องรอดูนะเพราะว่าระหว่างนี้เราก็ตุ้มๆต่อมๆกับตกลงจะช่วยไม่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าชีวิตแบบแขวนอยู่บนเส้นได้มากเลยข่าวต่อไปจะแขวนหนักกว่านั้นก็เดิมนะคุณพงษ์ในนาภากรเนี่ยนะผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้าเนี่ยนะครับสนคเนี่ยเปิดเผยว่านับตั้งแต่ที่กลุ่มฮูตีนะฮะในเยเมนโจมตีและยึดเรือสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับอิสราเอลแล่นผ่านช่องแคบนะครับบับเอลมันเดฟเนี่ยนะฮะในทะเลแดงเนี่ยเมื่อ19พฤศจิกายนที่ผ่านมาทำให้เกิดเหตุการณ์ตึงเครียดนะครับในบริเวณทะเลแดงซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญของโลกขณะนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือขนส่งนะครับและหากเหตุการณ์ยืดเยื้อก็จะกระทบห่วงโซ่อุปทานสินค้าต่างๆรวมไปถึงราคาน้ำมันดิบทั่วโลกด้วยโอ้โหยาค่ะคุณพูนพงศ์ก็ระบุนะคะว่าทะเลแดงเนี่ยซึ่งเชื่อมต่อกับคลองสุเอซซึ่งเป็นเส้นทางการค้าหลักระหว่างเอเชียกับยุโรปเนี่ยแล้วก็ครอบคลุมเส้นทางการค้าทางทะเลประมาณ 12% ของโลกเนี่ยหลังเกิดเหตุเนี่ยทำให้ต้องเปลี่ยนนะคะไปใช้เส้นทางอื่นซึ่งใช้ระยะเวลามากขึ้นแล้วก็ผลักดันให้ค่าระวังเรือเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นในหลายเส้นทางนะคะเพราะว่าค่าระวังเรือไม่ใช่เพิ่มขึ้นเฉพาะรูทนี้แต่ไปเพิ่มขึ้นในรูทอื่นๆด้วยนะฮะผลกระทบนะครับจากสถานการณ์ขั้นต้นทำให้สินค้าจากไทยที่จะไปยังตะวันออกกลางยุโรปแอฟริกาเหนือรวมถึงสหรัฐฝั่งตะวันออกบางส่วนต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นโดยข้อมูลอัตรานะครับค่าระวังเรือทั้งในเส้นทางไทยสหรัฐเอมิเรตส์เส้นทางไทยยุโรปเส้นทางไทยสหรัฐฝั่งตะวันตกและเส้นทางไทยสหรัฐฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเส้นทางไทยยุโรปที่ค่าระวางเรือเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 252% และหากพิจารณาในแง่ของผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทยตามเส้นทางนะครับที่คาดว่าไทยจะได้รับผลกระทบนะฮะก็จะมีการส่งออกไปยุโรปนะครับโดยเฉพาะการใช้เส้นทางแดงโทษนะฮะเส้นทางผ่านทะเลแดงนะครับและคลองสุเอซเกือบทั้งหมดการส่งออกในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรคิดเป็นสัดส่วนกว่า 8% ของการส่งออกก็จะรับผลกระทบนะฮะไอ้พวกนี้ก็จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ชิ้นส่วนนะครับเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบแผงวงจรไฟฟ้ารถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบเป็นต้นแล้วยังจะกระทบกับการส่งออกของไทยไปยังตะวันออกกลางด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เป็นสัดส่วนนะประมาณ 10% ของการค้าไทยกับตะวันออกกลางสินค้าก็จะเป็นรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบอาหารทะเลกระป๋องแล้วก็แปรรูปนะคะแล้วยังจะกระทบการส่งออกไปแอฟริกาตอนเหนือซึ่งเป็นคู่ค้าส่งหลักไปอียิปต์นะคะซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคแอฟริกาตอนเหนือสินค้าก็จะมีอย่างพวกเคมีภัณฑ์อาหารทะเลกระป๋องแล้วก็แปรรูปยานยนต์เหล็กนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของเราไปยังสหรัฐอเมริกานะคะเพราะว่ามันกระทบทางอ้อมต่อการค้าระหว่างเอเชียและสหรัฐนะคะเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรือขนส่งบางลำได้เปลี่ยนเส้นทางเดินเรืออ้อมมาจากคลองปานามามายังคลองสุเอซเพื่อหลีกเลี่ยงระดับน้ำที่ต่ำของคลองปานามาซึ่งเป็นข้อจำกัดในการเดินเรือและเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยในทะเลแดงอาจต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินเรืออีกครั้งไปผ่านแหลมกู๊ดโฮปเลยซึ่งมันก็จะอ้อมมากเลยนะไปก่อนยุคที่มีการต่อทะเลตั้งแต่สมัยแบบฮอลันดาตั้งแต่สมัยก่อนศตวรรษที่19เพราะว่าคลองสุเอซตัดตอนปลายศตวรรษที่19แต่ที่ตลกเคยเลยรู้ไหมเนี่ยไอความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มันเป็นปัญหาแบบนี้ลองคิดดูฮะถ้าเรากลายเป็นหนึ่งมีเส้นทางใช่ไหมการเชื่อมต่อเข้าสู่รถไฟความเร็วสูงเข้าไปจีนและรถไฟของจีนมันไปได้ถึงยุโรปเนี่ยมันจะเป็นอัลเทอร์เนทีฟมากน้อยแค่ไหนใช่ครับคุณชมเดี๋ยวเราจะไปดูโปรโมชั่นของ Voice Plaza กันนะครับเราไม่ต้องแบบว่าส่งสินค้ากันไกลถึงขนาดนั้นนะฮะในเมืองไทยใกล้บ้านคุณด้วยโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้ไปชมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะเต้และ Voice Plaza กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับการแนะนำสินค้าดีสินค้ามีคุณภาพให้กับคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะฮะสินค้าที่วางอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วน่าจะรู้จักกันแน่นอนนะฮะการันตีคุณภาพด้วยชื่อฮินาฮินะเลยนะฮะคุณผู้ชมกับฮินาฮินะ M Acerola นะฮะ M Acerola คืออะไรนะฮะคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้จักกันพูดสั้นๆง่ายๆตรงนี้ว่า M Acerola นะฮะคือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามินซีสกัดเข้มข้นนะครับที่ปกติแล้วเนี่ยเราขายอยู่ที่690บาท
าทต่อ1กระปุกคุณผู้ชมแต่วันนี้นะฮะเต้มีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆพิเศษมากๆมาให้กับคุณผู้ชมกันนะฮะลดราคาเหลือเพียงกระปุกละ219บาทกับฮินะฮินะ M Acerola เท่านั้นนะคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้เลยตอนนี้นะครับที่021148114นะฮะย้ำอีกครั้ง Voice Plaza 021148114หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ voicetv.shop นะฮะรวมไปถึง LINE Official Account ของเรา @voiceplaza นะคุณผู้ชมสามารถเข้ามาสั่งซื้อได้เลยตอนนี้นะครับส่วนใครที่สงสัยนะฮะใครที่ยังไม่รู้ว่า Acerola ของเราดียังไงนะฮะวันนี้เต้จะมาแนะนำกันนะฮะใครที่มีปัญหาในช่วงนี้ที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับหรือว่าจะเป็นภูมิแพ้อากาศจากฝุ่น PM 2.5 นะฮะหรือว่าแม้กระทั่งการเป็นไข้หวัดบ่อยๆนะครับตัวนี้ M Acerola จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้กับคุณผู้ชมได้นะฮะรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะฮะที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องริ้วรอยก่อนวัยนะครับร่างกายอ่อนเพลียนะฮะสามารถป้องกันได้ด้วยอาหารเสริมที่มีคุณภาพอย่างฮินะฮินะ M Acerola ที่วันนี้เต้เอามาแนะนำให้กับคุณผู้ชมกันแล้วนะครับตัวนี้นะฮะ Acerola ของเรานะครับคือเชอร์รี่ที่มีวิตามินซีสูงมากกว่าส้มที่เรารู้จักกันดีนะฮะถึง80เท่าเลยนะฮะตัววิตามินซีตัวนี้นะฮะก็จะเข้าไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะทำให้ร่างกายแข็งแรงมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะป้องกันแล้วก็รักษาหวัดจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะรวมถึงเสริมสร้างร่างกายที่อ่อนเพลียนะฮะเรียกได้ว่าเป็นการดูแลแบบองค์รวมเลยทีเดียวนะฮะนอกจากนี้นะฮะ Acerola และก็วิตามินซีเนี่ยยังมีสารแอนตี้ออกซิแดนซ์นะครับที่ช่วยชะลอความแก่นะฮะทำให้ผิวพรรณกระจ่างใสลดการเกิดริ้วรอยนะฮะและวันนี้นะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องสกัดเองนะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องทานผล Acerola Cherry สดๆด้วยตัวเองนะฮะแต่วันนี้ Voice Plaza นำมาให้กับคุณผู้ชมแล้วนะฮะในชื่อของฮินะฮินะ M Acerola นะครับตัวนี้สกัดมาให้อย่างเข้มข้นนะครับ1กระปุกเต็มๆแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมรับประทานง่ายๆเลยนะฮะเรามีช้อนมาให้แล้วนะฮะอยู่ในกระปุกนี้นะคุณผู้ชมง่ายมากๆเพียงแค่ตักลงไปใส่แก้วแบบนี้นะฮะนี่เป็นผงอะเซโรล่าเข้มข้นสกัดของเรานะครับแล้วก็ใส่น้ำเย็นคุณผู้ชมเทน้ำเย็นลงไปเลยนะฮะได้เป็นสีชมพูสวยแบบนี้เลยที่สำคัญคุณผู้ชมละลายง่ายมากๆคุณผู้ชมชงเพียงแค่แป๊บเดียวนะฮะก็สามารถรับประทานได้แล้วนะฮะและอีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำก็คือรสชาติดีมากๆคุณผู้ชมเพียงเท่านี้วันละ1แก้วนะคุณผู้ชมก็จะได้วิตามินซีเข้มข้นให้กับร่างกายบำรุงร่างกายแล้วนะฮะเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเสริมสร้างระบบต่างๆของร่างกายนะฮะคุณผู้ชมในราคาเพียงแค่219บาทเท่านั้นย้ำอีกครั้งคุณผู้ชมฮินะฮินะ M Acerola ของเราลดราคาจาก690เหลือเพียง219บาทเท่านั้นราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคุณผู้ชมสามารถโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะฮะที่021148114นะฮะย้ำอีกครั้งว่า021148114กับ Voice Plaza ของเราฮินะ M Acerola 219บาทเท่านั้นนะฮะตัวนี้นะครับนอกจากวิตามินซีสกัดเข้มข้นแล้วนะฮะเรายังมีซิงค์มีวิตามิน B6 B12 D3 นะฮะที่จะเสริมการทำงานร่วมกันนะฮะทำให้คุณผู้ชมมีร่างกายที่แข็งแรงนะฮะราคาเพียงแค่219บาทเท่านั้นถือเป็นการลงทุนถือเป็นการดูแลสุขภาพในราคาที่ถูกมากๆนะคุณผู้ชมโทรเข้ามาตอนนี้ที่021148114หรือว่าจะเป็น voicetv.shop รวมไปถึง LINE Official Account @voiceplaza ตอนนี้ได้เลยนะฮะสินค้าดีสินค้ามีคุณภาพพร้อมส่งตรงถึงมือคุณกับ Voice Plaza ครับคุณผู้ชมครับมาติดตามปัญหาเรื่องสุขภาพกันบ้างนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามีผู้หญิงคนนึงเขาไปทานหมูกระทะแล้วปรากฏว่าติดเชื้อเป็นโรคหูดับบอกแล้วไข้หูดับแล้วมันเกิดจากอะไรไข้หูดับพี่ไอ้ห่าเลยบอกแล้วว่างงงงงงกินทูน่าหยองแทนครับไม่แล้วอาการมันเป็นยังไงคะไข้หูดับไข้หูดับเนี่ยมันเคยได้ยินมาอยู่นะโอ้มันจะขึ้นไปสมองเลยนะเขาบอกว่ามันนะครับเป็นโรคที่ติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลันนะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิด Streptococcus suis นะฮะซึ่งเกิดในโรคหมูเนี่ยนะครับส่วนมากแบคทีเรียชนิดนี้จะอยู่ในต่อมทอนซิลของหมูซึ่งในกระบวนการชำแหละเนื้อหมูที่ไม่ถูกวิธีหากเฉือนไปโดนเชื้ออาจจะทำให้ไปปนเปื้อนนะครับกับเนื้อหมูเลือดหมูและส่วนอื่นๆนะครับก่อนจะติดมายังมนุษย์คือตัวเชื้อมันจะเข้าสู่ระบบประสาทนี่ครับประเด็นคือแบบทำร้อนๆก็ไม่ตายหรอกไม่ตายเขาบอกว่าเกิดจากการกินเนื้อหมูดิบกึ่งสุกกึ่งดิบหรือเลือดหมูแต่เลือดหมูเนี่ย
อันตรายเหมือนที่เรากินกันหรือไม่เราเกิดเตะต้มเลือดหมูข้าวมันไก่มันเกิดเป็นความร้อนในระดับนึงแต่ว่าที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไปโดยอาการติดเชื้อเนี่ยจะเริ่มจากการมีไข้อ่อนนะคุณผู้ชมกินยาลดไข้เท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้นหลังนั้นจากนั้นมันจะเข้าสู่ระบบประสาทอาการเด่นชัดคือหูไม่ได้ยินมีอ๋อมีอาการหูอื้อเขาก็เลยเรียกว่าไข้หูดับนะคะแล้วก็ถ้ารักษาไม่ทันเนี่ยเสี่ยงถึงชีวิตเลยนะจากกรณีที่เกิดขึ้นผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขานอนโรงพยาบาลเกือบเดือนเนี่ยแล้วแบบสลบไปเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเลยรู้ว่ารู้แต่ว่ามันคือมารู้ทีหลังว่าสืบสาวประวัติไปแล้วปรากฏว่าอ๋อไปคีบปิ้งหมูแล้วคือลักษณะว่าใช้ตะเกียบอันเดียวกับที่คีบหมูดิบไปปิ้งแล้วก็ปิ้งเสร็จแล้วก็เอาอันนั้นแหละหยิบมากินว่าเชื้อมันติดอยู่ที่ตะเกียบนี่คือปัญหาของประเทศไทยรู้ป่ะคือเราอ่ะไม่ได้ถูกสอนคือถ้าเป็นโรงเรียนมาฝรั่งอ่ะเขาจะสอนเรื่องซาโมเนลล่าหรือการติดพวกนี้วันก่อนเฟย์ไปซื้ออย่างหมูปิ้งเนี้ยเขาก็ล้างเขาจับหมูอยู่เขาหมักหมูอยู่ในร้านถูกไหมเขาก็แค่ล้างมืออย่างรวดเร็วแล้วมาทำอาหารให้เราต่อเงี้ยคือมันไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาล้างสะอาดหรือเปล่ามันหมดหรือเปล่าแล้วเชื้อมันสามารถติดอยู่ที่มือได้แล้วบางทีเราอ่ะยิ่งเฉพาะคนทำกับข้าวเขาทำกับอย่างเงี้ยทุกวันเขาไม่รู้หรอกเขาไม่ได้ใส่ใจกับสุขลักษณะอนามัยว่ามันที่มันถูกต้องมันต้องเป็นยังไงนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคุณผู้ชมสามารถหลีกเลี่ยงการติดโรคนี้ด้วยการรับประทานเนื้อหมูสุกและหลีกเลี่ยงอย่างที่คุณจิ๊บบอกอุปกรณ์ที่ใช้กับเนื้อหมูดิบมาใช้กับการรับประทานอาหารเดี๋ยวนี้ร้านหมูกระทะนะหรือว่าร้านแบบว่าปิ้งย่างชื่อดังก็จะมีว่าที่คีบสำหรับคีบเนื้อดิบแล้วก็ให้ตะเกียบของเราไปคีบเนื้อที่สุกแล้วนะครับเนี่ยต้องระวังมากๆเลยนะบางทีมันมีความเชื่อแบบนี้ว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปเถอะเดี๋ยวมันจะไปฆ่าเชื้อได้เผาผลาญแบคทีเรียไม่ได้ตายโดยไม่ตายฮะอันนี้ต้องตายด้วยความร้อนนะครับอย่ากินหมูและอย่ากินเหล้าแอนตี้ไบโอติกนะเพราะเผาผลาญโรคไตบีบมะนาวได้หรือเปล่ามีความเป็นกรดไม่ตายนะครับมันเป็นแบคทีเรียคุณผู้ชมไม่ได้นะคะสรุปก็คือต้องกินเนื้อก็มีชัวร์ว่าทานอะไรก็ต้องทานร้อนๆนะเนาะครับสุกแอลกอฮอล์ไม่ร้อนนะครับจะไม่คิดว่าแอลกอฮอล์ไปฆ่าเชื้อโรคไม่ได้อันนี้เราจะไปข่าวเดี๋ยวเราไปข่าวญี่ปุ่นเลยฮะญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าศูนย์เงินจากเหตุแผ่นดินไหวในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยไปกว่า600,000 ล้านเยนเลยนะฮะใช่หรือเปล่าอ๋อโอเคเทียบเป็นเงินไทยแล้ว600,000 ล้านบาท อยู่ที่ประมาณ 2.6 ล้านล้านเยนเขาบอกมูลค่าความเสียหายเนี่ยยังไม่นับนะคะยังไม่นับงบประมาณจำนวนมหาศาลที่ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยต้องนำมาใช้ในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแล้วก็เยียวยาประชาชนนะคะตอนนี้ก็คือได้ตัวเลขเนาะว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเนี่ย236 ราย อาคารบ้านเรือนแล้วก็สิ่งก่อสร้างพังทลายจำนวนมากนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยความสูญเสียที่เกิดขึ้นยังถือว่าน้อยกว่าหลายเท่าตัวเมื่อเทียบกับธรณีพิบัติครั้งใหญ่ที่ฟุกุชิมะทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเมื่อปี54ตอนนั้นเนี่ยคร่าชีวิตนะคะจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่หลุดหลอดระเบิดเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยประชาชน 18,500 รายนะคะก็เขาบอกว่าประเมินไว้นะอย่างที่คุณจิ๊บบอกว่าสูญเสียทางเศรษฐกิจจากภัยธรรมชาติครั้งนั้นตอนนั้นฟุกุชิมะถึง 16.9 ล้านเยนราว4ล้านล้านบาทนะคะก็ญี่ปุ่นอยู่ในวงแหวนไฟแห่งแปซิฟิกที่เป็นรอยเลื่อนตรงนั้นนะคะโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับแม้ว่าจะมีระบบป้องกันที่ดีมากๆแล้วโอเคการป้องกันมันทำให้ความสูญเสียมันไม่มากลดน้อยลงไปได้เราไปข่าวไหนต่อแล้วไม่อ่านซูจีหน่อยเหรอคะเนี่ยเอาได้เมียนมาประมูลบ้านสั้นๆเนาะสั่งประมูลบ้านซูจีนะคะตอนนี้ก็คือศาลเมียนมานะซึ่งควบคุมโดยทหารเนี่ยได้มีคำสั่งประมูลบ้านพักขององซานซูจีซึ่งเป็นบ้านพักที่เคยถูกควบคุมตัวเป็นเวลานาน15 ปีตั้งราคาเริ่มต้นที่ 315,000 ล้านจาร์ตหรือราวๆ 3,200 ล้านบาทนะคะนะฮะค่ะแล้วก็คุณซูจีนะอย่างที่เรารู้นะเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะคะได้มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยืดเยื้อยาวนานกับพี่ชายในเรื่องสิทธิ์การเป็นเจ้าของบ้านพักดังกล่าวการประมูลบ้านตามคำสั่งศาลจะมีขึ้นที่บ้านวันที่20มีนาคมนี้นะคะในส่วนของคุณองซานซูจีเนี่ยถูกควบคุมตัวภายในบ้านพักสไตล์โคโลเนียลสภาพเก่าโทรมริมทะเลสาบอินยาในอดีตใช่ไหมคุณดอนบอกท่านเจออยู่ในสภาพที่ดีนะอ๋ออันนี้ในอดีต
ีตในอดีตพูดถึงย้อนกลับไปที่ย่างกุ้งไอ้ที่บ้านนี้เป็นบ้านสมัยก่อนหน้านั้นใช่ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยก่อนที่จะมีรัฐประหารล่าสุดนี้นะคะเฮาอาร์เรส15ปีจนกระทั่งถึงปี55แล้วก็ย้ายออกมาไปพำนักที่กรุงเนปิดอเพื่อเข้าร่วมการเลือกตั้งแล้วก็เป็นสมาชิกรัฐสภานะคะก็เป็นบ้านฮิสตอริกอ่ะเขาเรียกว่าเนาะเพราะว่าเป็นที่ที่คุณสุจีหลังนี้ที่เขาไปประขายใช่กล่าวสุนเป็นที่ที่คุณสุจีเคยกล่าวสุนทรพจน์อันทรงพลังต่อฝูงชนที่สนับสนุนเธอหลังประตูรั้วถ้าเราจำได้นะเธอต้องแบบว่าสเต็ปอัพบนประตูรั้วใช่ไหมคะแล้วก็ยังเป็นที่ต้อนรับบุคคลสำคัญระดับโลกอย่างเช่นบารักโอบามาฮิลลารีคลินตันนะคะปัจจุบันเนี่ยคุณซูจีนะยังคงถูกรัฐบาลทหารควบคุมตัวอยู่แล้วก็ไม่ทราบตอนนี้ว่าอยู่ที่ไหนใช่ไม่รู้ถูกตัดสินจำคุก27ปีผมคิดว่ากลับไปอยู่ในเฮาส์อาร์เรสต์ในบ้านนี่แหละไม่ใช่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ถูกดอนไม่บอกเราอะคุณดอนอาจจะแบบรู้แต่ว่าไม่ได้บอกไงทำไมอะคุณดอนบอกเธอมีความสุขดีอะไรอย่างนี้เราก็อยากรู้แล้วก็โดนตัดสินนะคะ27ปีเนี่ยจากหลายข้อหาอย่างเช่นตั้งแต่การกบฏต่อชาติยังไงนะการติดสินบนไปจนถึงการละเมิดกฎหมายสื่อสารซึ่งเธอก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะแล้วก็พยายามกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยพยายามที่จะเรียกร้องหลายครั้งแต่ว่าก็ไม่เป็นผลใช่แต่ว่าเสียงรอบนี้เนี่ยเขาอยากเห็นประชาธิปไตยเนี่ยพม่ามากกว่าเรื่ององซานซูจีนะเพราะต้องยอมรับว่าวันส์มีอำนาจแล้วองซานซูจีก็แผ่วไปเยอะในเรื่องของการรักษาไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มน้อยเช่นกรณีของพวกกลุ่มโรฮิงญาอะไรต่างๆครับเอาอัปเดตปิดท้ายนิดหนึ่งนะครับคุณศรีสุวรรณจันยานะครับถึงที่กองปราบแล้วนะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวพยายามถามว่าจะมีการชี้แจงข้อที่จริงยังไงบ้างหรือเปล่าปฏิเสธไหมคุณศรีสุวรรณบอกว่าตัวเองถูกกลั่นแกล้งทีนี้เมื่อถามว่ามีหลักฐานอะไรมายืนยันว่าตัวเองถูกกลั่นแกล้งก็ไม่ได้ตอบประเด็นนี้นะฮะแต่ว่าตำรวจเนี่ยล่าสุดไปยึดของกลางในบ้านพักก็คือเป็น CPU คอมพิวเตอร์3เครื่องแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กล่องบรรจุเอกสารจำนวนหนึ่งนะครับส่วนคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติที่เกี่ยวเนื่องกับอดีตผู้สมัครแล้วคุณเจ๋งดอกจิกเนี่ยก็บอกว่าตัวเองก็ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้แต่ว่าเชื่อว่าเป็นเรื่องของตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับพักเพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าบุคคลนั้นมีความผิดก็ให้ดำเนินคดีการไปตามกฎหมายเลยนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามความเคลื่อนไหววันพรุ่งนี้ต่อไปนะฮะหมดเวลาของ Talking Thailand วันนี้แล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับ